สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมาพูดเรื่องของสกินแคร์กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ถามกันเข้ามานะคะว่าปีใหม่นี้นะคะปี2020เนี่ยมันมีสกินแคร์หรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่โมเมรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อปลายเดือนตุลาคมนะคะโมเมมีโอกาสเดินทางไปเซี่ยงไฮ้นะคะกับ Dior นั่นเองนะคะซึ่ง Dior เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่จริงๆแล้วทำสกินแคร์ที่ดีเยอะแยะมากมายหลายๆกลุ่มนะคะซึ่งถ้าเกิดจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Capture Totale นะคะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยในเรื่องของการได้ยินชื่อมาบ้างแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย Capture Totale เนี่ยนะคะมันเป็นกลุ่มของสกินแคร์ของ Dior ที่เรียกว่า Advance มากๆจริงๆคือทุกๆกลุ่มเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีของมันแหละแต่ว่า Capture Totale เนี่ยนะคะเขาเป็นกลุ่มที่ใช้วิทยาศาสตร์หมดแม็กเลยอะคือเต็มที่จริงๆนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสามารถที่จะช่วยเราในเรื่องความงามแบบครบวงจรนะคะก็ตามชื่อว่า Totale คือเขาสามารถที่จะดูแลในส่วนของทั้งความกระชับความกระจ่างใสความอ่อนเยาว์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะซึ่งพอมีโอกาสไปงานที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็งานที่กรุงเทพนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้นี่เองนะคะก็รู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะแน่นอนว่าวิดีโอนี้นะคะโมเมพาร์ทเนอร์กับ Dior นะคะมาเล่าให้คุณฟังนั่นเองซึ่งก็เหมือนอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าถ้าไม่ใช้ไม่ชอบไม่น่าสนใจไม่รู้สึกว่ามันมีความอยากบอกให้คุณผู้ชมฟังจริงๆเนี่ยนะคะก็จะไม่รับพาร์ทเนอร์หรือว่าสปอนเซอร์กับแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่ชอบและไม่อินนะคะแต่ว่าหลังจากได้ไปฟังเรื่องราวของ Dior Capture Totale ใหม่ทั้งหมดทั้งไลน์เนี่ยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสนใจเหมือนกันถ้าเกิดใครยังงงนะคะว่ากลุ่มนี้ของ Dior เนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างไรดูได้ใน Daily Cherry ค่ะและก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะเอาละค่ะมาพูดถึงเจ้ากลุ่มของ Capture Totale กันนะคะนี่ก็คือนางเอกของเรื่องทั้งหมดนะคะนี่คือ Capture Totale C.E.L.L. Energy Super Potent Serum นั่นเองนะคะชื่อยาวหน่อยเราต้องมาเล่ากันก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะไลน์ของ Capture Totale เนี่ยมันมีมานานมากๆแล้วนะคะเป็นไลน์ที่อยู่มานานอยู่ทนแล้วก็มีการปรับรูปโฉมมีการพัฒนามาเรื่อยๆคือถ้าพูดถึงกลุ่มของ Capture Totale เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่อย่างที่โมเมเล่าแหละว่ามันใช้พลังงานด้านวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจการศึกษาการวิจัยของ Dior Science เนี่ยแบบเต็มที่มากๆจริงๆคือถ้าพูดถึง Dior Science เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยได้ยินกันมากเท่าไหร่อาจจะมีแค่กลุ่มคนที่แบบอินกับสกินแคร์หรือว่างานผิวพรรณต่างๆที่ไปดูงานวิจัยของเขาแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นทีมที่วิจัยเรื่องของเซลล์อย่างต่อเนื่องมานานกว่า30ปีค่ะแล้วก็20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาอินกับเรื่องของ Mother Cell นะคะ Mother Cell ก็คือแบบเซลล์แม่ซึ่งเซลล์แม่เนี่ยเขาบอกว่าในร่างกายคนเราเนี่ยมันมีอยู่ประมาณแค่ 0.2% คือเซลล์แม่เหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวที่เป็นจุดกำเนิดของเนื้อเยื่อผิวทุกชั้นคือสำคัญมากก็ได้ยินชื่อว่าเป็นเซลล์แม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคือเขาก็เป็นต้นกำเนิดของเซลล์อื่นๆนะคะในทุกๆชั้นผิวของเราเนี่ยที่มีค่ามากๆเลยทีเดียวซึ่งเซลล์แม่1ตัวเนี่ยสามารถที่จะผลิตเซลล์ใหม่ได้เป็นล้านอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะแต่เขาเล่าถึงร่างกายข้างในของเราก่อนนะว่าเรามีเซลล์แม่สิ่งนี้อยู่ในร่างกายของเราใช่ปะคะแล้วก็เขาก็ไปทดลองค่ะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเอาเซลล์แม่ของผู้หญิงวัย20กับเซลล์แม่ของคนวัย40เนี่ยเอามาทดลองว่ามันมีความต่างกันไหมเพราะเขาอยากจะรู้ในเรื่องของเอจจิ้งใช่ไหมคะว่าผู้หญิงเนี่ยมีวิธีการในการเอจจิ้งยังไงบ้างหรือกลไกกระบวนการในการเอจของเราเนี่ยมันประมาณไหนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์แม่ของคนอายุ20กับคนอายุ40มันไม่ได้ต่างกันนะลักษณะเซลล์เหมือนกันเลยแต่แค่ระดับพลังงานในเซลล์มันเหมือนนางอ่อนแอนางไม่สามารถที่จะผลิตตัวเองได้เยอะนางไม่มีความสามารถในการสร้างในการกระจายพลังงานในการซ่อมตัวเองการรักษาบาดแผลเซลล์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเท่าตอนที่เราสาวๆหรือหนุ่มๆว่าง่ายๆนะคะก็คือเซลล์วัย40เนี่ยแรงมันน้อยพลังงานมันน้อยนะคะแต่ว่าเซลล์ของคนวัย20เนี่ยยังมีพลังงานเยอะอยู่ทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำยังไงดีนะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการสร้างในการกระจายพลังงานในการทำนู่นทำนั่นทำนี่ได้เหมือนตอนที่เรายังวัยรุ่นสาวๆอยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันก็เลยเป็นที่มาของ Capture Totale C.E.L.L. Energy ค่ะซึ่ง C.E.L.L. เนี่ยนะคะก็คือ Cutting Edge Long Lasting Energy ค่ะเป็นเทคโนโลยี Cutting Edge ก็คือล้ำหน้าล้ำสมัย Long Lasting ก็คือยาวนาน Energy ก็คือพลังงานนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่จะมาทำให้เกิดการสร้างพลังงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานทีนี้นะคะ ในยุคของช่วงปี 2020 หรือก่อนหน้านี้มุมเชื่อว่าหลายๆคนก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากธรรมชาติเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะต่างๆมากมายซึ่ง Dior เองเนี่ยเขาก็จับเทรนด์ตรงนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันควรจะเอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติมาใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนึกถึงความเป็น Dior เนี่ยเราจะนึกถึงดอกไม้นึกถึงพืชพันธุ์นึกถึงอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจไม่ว่าจะทั้งห้องเสื้อ Dior เอง Dior Perfume นะคะหรือว่า Dior Skincare แล้วก็ Makeup นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ Dior Science เขาก็พยายามออกไปเสาะหานะคะว่ามันมีส่วนผสมต่างๆจากธรรมชาติหรือว่าดอกไม้สายพันธุ์ต่างๆอะไรต่างๆที่มันจะสามารถเอามาเป็นส่วนประกอบในสกินแคร์ที่ลงตัวที่จะทำให้เกิดการดูแลผิวของเราให้มันมีความทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจากภายในนะคะรวมถึงซ่อมสร้างซ่อมแซมตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะเขาก็ไปพบสารสกัดจากดอกไม้4ชนิดนะคะที่เขาบอกว่ามันเจ๋งมากๆจริงๆประกอบด้วยอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือดอกลองโกซานะคะที่ได้มาจากมาดากัสการ์นั่นเองซึ่งเจ้าลองโกซาจากมาดากัสการ์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนผสมหลักนะคะที่เขาใช้ใน Capture Totale Range เนี่ยตั้งแต่ประมาณปี 2006 แล้วนะคะแล้วเขาก็ใช้ต่อเนื่องมาเพราะว่าไอ้เจ้าลองโกซาเนี่ยมันมีความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศที่มันแปรปรวนมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วที่มาดากัสการ์เนี่ยเขาบอกว่าพื้นดินเนี่ยมันจะมีความร้อนมากนะคะมีความร้อนระอุเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะโตได้นะคะแล้วก็ผลิบานออกเป็นดอกได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงมีความคงทนต่อสภาพอากาศที่มันค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมนิดหนึ่งตัวนี้ก็เลยเป็นตัวแรกที่เขาหยิบมาใช้นั่นเองค่ะแล้วก็ยังคงความเป็น Capture Totale อยู่อย่างที่2นะคะนั่นก็คือดอกพีโอนี่หรือว่าเรียกแบบที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือโบตันนั่นเองนะคะคือพีโอนี่หรือว่าโบตันจากจีนเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครสังเกตลักษณะของดอกโบตันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าดอกมันเป็นดอกที่ใหญ่มากคุณผู้ชมบางดอกนี่ใหญ่เกือบจะเท่าหน้าดิฉันแล้วนะคะแต่ว่าก้านเนี่ยมันคือเล็กแล้วก็เรียวมากๆจริงๆแล้วก็เป็นก้านที่ตรงด้วยนะคะคือถ้าพูดถึงความแข็งแรงของดอกไม้อะที่มีก้านที่เล็กมากแต่ดอกที่ใหญ่มากเนี่ยแสดงว่ามันมีความแข็งแรงในตัวมันมากๆนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยกลีบดอกที่ซ้อนกันเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะมันก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ Dior Science เขาบอกว่าเป็นส่วนประกอบที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งของ Capture Totale ค่ะตัวที่3นะคะนั่นก็คือ White Lily นั่นเองนะคะดอกลิลลี่สีขาวนะคะที่เรามักจะเห็นในช่อดอกไม้ช่วงวันวาเลนไทน์นอกเหนือจากดอกกุหลาบนะคะเพราะว่ามันดูเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานแล้วก็แพงดีนะคะนอกเหนือจากความสวยหรูดูแพงของดอกลิลลี่สีขาวแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหน่อของดอกลิลลี่เนี่ยค่ะคือมันเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานปริมาณสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะคือมันทำให้ดอกลิลลี่สีขาวเนี่ยมันมีอายุที่ค่อนข้างจะทนคือสมมุติถ้าเกิดคุณซื้อดอกไม้ใช่ปะคุณจะรู้ว่าลิลลี่สีขาวเนี่ยอายุงานมันจะทนมากเพราะว่ากว่ามันจะโรยเนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานขนาดมันถูกตัดมาแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดยังอยู่บนต้นหรือว่าได้รับการสกัดเอาคุณภาพที่ดีที่สุดออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมีอะไรดีๆแอบอยู่ในดอกลิลลี่สีขาวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้ใกล้ตัวมากๆเลยนั่นก็คือดอกมะลิค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้มะลิไทยนะคะเขาใช้มะลิจีนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเถาของมะลิเนี่ยเขาบอกว่ามันมีกระแสพลังงานไหลเวียนอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวมะลิจีนเองเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในการปรุงยาชูกำลังตามตำรับของแพทย์แผนโบราณจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ดึงเอาตรงนั้นเนี่ยนะคะมาเป็นส่วนประกอบของ Capture Totale ด้วยนั่นเองค่ะซึ่ง4อย่างนี้นะคะเขาสกัดออกมาจนเรียกว่าเป็น Floral Complex ค่ะเจ้า Floral Complex ทั้ง4อย่างเนี่ยนะคะพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์กระจ่างใสแล้วก็เราพูดกันเรื่อง energy ใช่ไหมในมุมของพลังงานเองเนี่ยมันจะช่วยสร้างช่วยกระจายพลังงานช่วยซ่อมแซมนะคะบรรเทาความเสียหายของผิวที่เราเป็นนะคะรวมถึงเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวของเราที่จะสามารถต่อสู้กับมลภาวะหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะแย่ลงอะเนาะ global warming ฝุ่น PM 2.5 นู่นนั่นนี่ต่างๆคือถ้าผิวเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะเหมือนมีเกราะที่จะสามารถออกไปสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองนอกเหนือจากที่ Dior Science นะคะเขาจะเอา Floral Complex มาใช้ในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Capture Totale ใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะคะเขายังใช้อีกหนึ่งอย่างเข้ามาผสมกันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต่อให้ถ้าเกิดเรามีการสกัดสารนู่นสารนั่นสารนี้มาได้เป็นอย่างดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่ามันไม่มีวิธีการลำเลียงเข้าไปสู่ผิวแบบที่จะทำให้มันซึมมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกป่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือของดีมาก็กองอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ซึมใช่ไหมเขาเลือกที่จะใช้ Lipo 3x ค่ะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยนะคะ นะคะถูกใช้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์นะคะก็คือแบบ pharmaceutical อะไรอย่างเงี้ยมาสักพักแล้วก็เป็นตัวที่จะสามารถช่วยลำเลียงส่วนผสมดีๆอย่าง Floral Complex เนี่ยเข้าไปสู่ผิวของเราแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสามารถที่จะซึมไวแล้วก็กระจายตัวไปยังจุดต่างๆได้เป็นอย่างดีนั่นเองแล้วเขาก็บอกนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมลงไปในผิวเราได้ดีกว่าเดิมถึง 30% โหงั้นเรียกว่า Floral Complex ที่แบบสวยงามอลังการจากสีดอกไม้นั่นก็คือสามารถซึมลงไปในผิวเราได้ทันทีเลยนะคะมันดีมากจริงๆผลลัพธ์ที่ได้นะคะที่เขาออกไปศึกษาออกไปทำการสแกนนะคะจากผู้ที่ใช้จริงมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะทำให้ผิวแน่นผิวกระชับนะคะแลดูกระจ่างใสแล้วก็ผิวโดยรวมเนี่ยดูสดใสมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นซึ่งเชื่อว่าฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่านั่นเป็นผิวในอุดมคติที่ฉันอยากได้มากเลยอ่ะก็เล่าเรื่องความวิทยาศาสตร์ของเขาไปค่อนข้างเยอะแล้วเนาะไม่รู้ว่าใครยังอยู่จนถึงตรงนี้บ้างนะคะถ้าเกิดใครดูมาโดยไม่ได้สกิปแล้วมาถึงตรงนี้คอมเมนต์ให้โมเมหน่อยนะคะว่าตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์กับโมเมไปด้วยนะคะจะบอกว่านี่เป็นฉบับย่อเลยนะคุณผู้ชมตอนที่โมเมไปเซี่ยงไฮ้นี่คือแบบตายแล้วความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อันน้อยนิดของฉันนั้นจะยังพอเข้าใจเขาไหมแต่คือฟังแล้วมันทึ่งมัน Amazing จริงๆนะคะแล้วมุมก็เอามาสรุปรวมให้คุณผู้ชมฟังประมาณอย่างนี้ก็แล้วกันทีนี้มาพูดถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนคงเห็นนะคะว่ามันมีหลายตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโลชั่นเซรั่มตัวโพเทนเซรั่มตัวนี้นะคะตัวครีมนะคะแล้วก็อายครีมนั่นเองคือเยอะแยะมากมายมีถึง4ตัวด้วยกันจริงๆแล้วตัวหนึ่งที่มุมไม่มีนะคะก็คือตัวคลีนเซอร์นะวิธีการใช้สกินแคร์ง่ายๆเลยให้เราจำไว้ก็คือการทำความสะอาดใช่ไหมการ prep ก็คือการเตรียมนะคะด้วยโลชั่นหรือด้วยเอสเซนส์อะไรต่างๆใช้เซรั่มต่อมานะคะแล้วก็ใช้อายครีมแล้วก็ตามปิดท้ายด้วยครีมนั่นเองนะคะมุมจะใช้อายครีมก่อนครีมนะเพราะรู้สึกว่าอยากจะดูแลเขาเป็นพิเศษนิดนึงก็เลยใช้ก่อนแล้วก็จบด้วยครีมนะคะซึ่งก็เรียกว่าให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มที่นั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงแต่ละตัวบ้างดีกว่าว่าแต่ละตัวที่พูดถึงมาเนี่ยนะคะมันมีความน่าสนใจอย่างไรอย่างที่มุมเล่าให้ฟังไปว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังๆมาเนี่ย Dior Science เองอ่ะเขาพยายามจะใช้ส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดคืออย่างตัวโพเทนเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะมีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติถึง 91% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆอะซิลิโคนมิเนอรัลออยล์พาราเบนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีอยู่แล้วนะคะคืออันนี้คือ 91% นะคะมีความเป็นธรรมชาติมากๆจริงๆแล้วก็สำหรับตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันเป็นตัวเด่นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของ Floral Complex ต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดแบบที่เป็นรุ่นใหม่เอกสิทธิ์ของแบรนด์เลยอ่ะยังไม่มีใครเขามีไฮยาตัวนี้นะคะนอกจาก Dior นั่นเองคือเขาบอกว่าเจ้าตัวไฮยาตัวนี้มันมีน้ำหนักของโมเลกุลเล็กกว่าไฮยาอื่นๆทั่วไปในท้องตลาดเพราะว่าเขาเอาไปแปรรูปเนี่ยนะคะประมาณ4ครั้งเพื่อให้แบบโมเลกุลมันเล็กมากแล้วพอเวลาโมเลกุลเนี่ยมันเล็กมีน้ำหนักน้อยเนี่ยนะคะมันจะสามารถที่จะซึมเข้าไปในผิวของเราเนี่ยได้ดีค่ะและนอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพในการคงอยู่ในผิวของเราเนี่ยยาวนานกว่าไฮยามาตรฐานถึง13 เท่าให้ความชุ่มชื้นเนี่ยนะคะยาวนานกว่าเป็นพิเศษเลยตัวนี้ก็เลยเหมือนเด็ดสุดในบรรดาเรื่องทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันมีส่วนประกอบที่โพเทนต์เนี่ยคำว่าโพเทนต์ก็คือเข้มข้นแน่นเนืองจริงๆเนี่ยนะคะอยู่ในเซรั่มตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนึกไม่ออกฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนดีเราก็แนะนำว่าคุณคนนี้นั่นแหละเป็นคุณที่ควรจะลงทุนด้วยมากที่สุดเป็นตัวแรกนะคะสำหรับตัวครีมนะคะมีส่วนผสมจากธรรมชาติเนี่ยถึง 89% นะคะตัวนี้เขาพัฒนาสูตรโดยการใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Microfragmentation คือเนื้อครีมเนี่ยมันจะมีความสามารถในการที่จะซึมลงไปในผิวของเราเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นครีมที่มีเนื้อค่อนข้างจะแน่น Microfragmentation เนี่ยนะคะมันจะทำให้ครีมเนี่ยมีความสามารถในการแตกตัวกลายเป็นอนูเล็กๆจำนวนมากแล้วก็สามารถที่จะซึมลงผิวเราได้เป็นอย่างดีนะคะมากกว่าครีมบำรุงที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี Microfragmentation นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าถามความรู้สึกของโมเมนะก็คือทาแล้วรู้สึกสบายผิวไม่ได้รู้สึกหนักไม่ได้รู้สึกหนาอะไรใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่ามันจะมีความเนื้อแน่นอยู่พอสมควรนะคะส่วนตัวโมเมจะใช้วิธีการในการเอามาวอร์มนิดนึงนะคะนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อยๆกดเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆใช้วิธีการนวดยกนิดๆนะคะความยกขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยคางคอนะคะเพื่อให้เรารู้สึกว่าได้ช่วยในการยกกระชับไปด้วยแต่จริงๆแล้วถามว่าแค่ตัวผลิตภัณฑ์เองอ่ะมันก็โอเค แบบมากๆแล้วในเรื่องของการช่วยยกกระชับนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยในสกินแคร์นะคะซึ่งตัวนี้ก็มีเหมือนกันนั่นก็คือเซรามายนั่นเองค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเขามี Biofragmented Ceramide นะคะซึ่งมันจะสามารถที่จะเคลือบเป็นการปกป้องกักเก็บความชุ่มชื้นกักเก็บน้ำหล่อเลี้ยงของผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกสบายนะคะรู้สึกไม่แห้งตึงไม่รู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบเซรามายเป็นส่วนประกอบของสกินแคร์ของคุณนะคะตัวนี้ก็มีค่ะแล้วก็มี vegetable oil นะคะมีโอเมก้า3โอเมก้า6แล้วก็โอเมก้า9นะคะซึ่งจำเป็นมากๆกับผิวของเราเพื่อเติมความแข็งแรงมันเป็นแบบ good fatty acid นะคะเพื่อที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันได้รับความชุ่มชื้นนั่นเองตัวนี้เนี่ยจะเน้นๆเลยนะคะนั่นก็คือ target ในส่วนของริ้วรอยความไม่แน่นไม่กระชับของผิวนะคะที่ age ไปแล้วระดับหนึ่งนะคะรู้สึกเหมือนมันแบบมันไม่พลั้มมันไม่แน่นเลยอย่างเงี้ยนะคะการจับคู่ครีมแล้วก็เซรั่มเข้าด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะให้ผลลัพธ์ที่มันยิ่ง Amazing ขึ้นไปอีกนั่นเองปุกจิ๋วนี่นะคะนั่นก็คือ Eye Cream นั่นเองค่ะสำหรับ Eye Cream นะคะ Capture Totale C.E.L.L. Energy Eye Cream เนี่ยตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 84% นะคะถามถึงความพิเศษของ Eye Cream ตัวนี้คือเขาบอกว่าตามชื่อนะคะว่า Total ค่ะ Everything นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยดูแลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นริ้วเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นรอยเท้ากาเท้าไก่อะไรต่างๆนะคะที่อยู่บริเวณนี้รวมถึงความหมองคล้ำแล้วก็ความหย่อนคล้อยไม่กระชับด้วยนะคะตัว Eye Cream เนี่ยจะมี Plant Phytosterol เนี่ยนะคะสูงเพราะเขาบอกว่าตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มพลังเพิ่มความแข็งแกร่งให้ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวพรรณของเรานะคะซึ่งบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีความบางช่วยบำรุงช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากอาการเครียดด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยจ้องจอดิฉันจ้องกล้องจ้องคุณผู้ชมอย่างเงี้ยนะคะคือเราใช้สายตากันเยอะมากแล้วมันก็จะเกิดความเครียดบริเวณนี้ทำให้เราแบบมีการหยีตาและสร้างริ้วรอยตลอดตัวเนี้ยก็จะมาช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้อบางค่ะแต่เขาก็ใช้วิธีการ Microfragmentation เหมือนกันนะคะเหมือนที่เล่าไปในตัวครีมนะคะจริงๆแล้วมุมไม่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบาล์มที่เหมือนพอทาไปปุ๊บมันก็ละลายอ่ะมันก็เมลต์เลยนะคะบริเวณรอบดวงตาทำให้มันซึมไวเหมือนไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาๆหนักๆหรือแบบตาเยิ้มๆอ่ะเราไม่ชอบความรู้สึกนั้นของ Eye Cream เพราะเรารู้สึกว่า Eye Cream มันไม่ควรจะทำให้เรารู้สึกหนักบริเวณนี้เรากลัวว่าจะเกิดเป็นแบบมีเลียนึกออกมาไอ้พวกติ่งเนื้อเม็ดๆต่างๆอะไรเงี้ยถ้าใช้ Eye Cream ที่มันหนักจนเกินไปนะคะซึ่งตัวนี้ไม่เป็นเลยนะคะมุมไปลองแล้วรู้สึกสบายรอบดวงตามากๆจริงๆนะคะก็เลยอยากจะแนะนำตัว Eye Cream ด้วยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดในการใช้สายตาแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาความคล้ำความหย่อนคล้อยบริเวณรอบดวงตานะคะถ้าใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยตัวนี้เห็นผลเรื่องรอบดวงตาใช้ได้เลยตัวนี้นี่คือโลชั่นเซรั่มนะคะหรือว่าเซรั่มโลชั่นจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะคะคือมันคือตัวที่เป็นขั้นตอนของโลชั่นเนี่ยแหละมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 94% ลักษณะมันก็จะเป็นแบบเป็นเจลแบบนี้เลยนะคะก็จะใช้หลังจากที่ทำความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะเทออกมาใส่มือเลยนะคะแล้วก็กดลงไปบนหน้าของเราเลยนะคะระหว่างที่หน้าเราเพิ่งทำความสะอาดมาเสร็จใหม่ๆนะคะมุมไม่รู้สึกว่ามันเปลืองน้อยกว่าการใช้สำลีนะคะคือของดีนะคะเสียดายของไม่อยากเทใส่สำลีนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบใช้สำลีนะคะก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าถ้าเป็นมุมไม่จริงๆก็แนะนำว่าสามารถที่จะกดลงไปบนหน้าได้เลยนะคะคุ้มค่ามากที่สุดมีวิตามินมีอะมิโนแอซิดมีเลซิตินนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสารหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นตามธรรมชาตินะคะที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันสดชื่นสดใสแล้วก็พร้อมรับการบำรุงขั้นอื่นๆนะคะก็คือต่อด้วยตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งช่วยให้ซึมดีซึมไวแล้วก็ทำงาน360องศาองค์รวมไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีผิวที่ไม่ค่อยสมดุลอย่างบางทีมันบางทีแห้งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยจะเน้นในเรื่องของการทำให้ผิวของเรามันสมดุลมากยิ่งขึ้นจะไม่มันเกินไปไม่แห้งเกินไปแล้วก็ผิวแน่นกระชับสรุปนะคะว่าจริงๆแล้วกลุ่มของผลิตภัณฑ์ของ Dior Capture Totale C.E.L.L. Energy เนี่ยนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมาแทนกลุ่มของ Dior Capture Totale อื่นๆที่เราเคยใช้หรือว่าคุ้นเคยกันมานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าการค้นพบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Floral Complex ต่างๆที่เขาเอามาใช้นะคะรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นเทคโนโลยีสิทธิบัตรของ Dior เนี่ยมันเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาอยากจะพัฒนาต่อจาก2020เนี่ยให้มันเวิร์กต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เผื่อมีเทคโนโลยีใหม่อะไรเข้ามาอีกเนี่ยคือเขาก็จะพัฒนาจากตรงนี้ต่อไปแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยโมเมคิดว่าอีกจุดหนึ่งนะคะที่หลายๆคนน่าจะรู้สึกดีเหมือนที่โมเมรู้สึกดีหลังจากได้ฟังนะก็คือว่าเขาพยายามที่จะเลือกใช้ ส่วนผสมจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดคืออย่างน้อยเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าในกลุ่มของ Capture Totale C.E.L.L. Energy เนี่ยมีส่วนผสมจากธรรมชาติในปริมาณไม่น้อยกว่า 80% คือต้องแบบ 80% ขึ้นไปเท่านั้นเขาถึงจะถือว่ามันโอเคนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะให้มีความเสี่ยงต่อการระคายเคืองหรือว่าการแพ้ให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะก็สำหรับใครที่อาจจะเคยคิดว่าผลิตภัณฑ์ของ Dior มันอาจจะมีโอกาสแพ้ไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยโมไม่อยากให้ลองเปิดใจกับ Capture Totale นิดนึงเพราะว่าส่วนประกอบเนี่ยรวมถึงกลิ่นรวมถึงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะไปลอง patch test ดูก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดแพ้ง่ายจริงๆอย่าเพิ่งฟังแล้วแบบอู้หูอาหารแล้วเชื่อโมไม่ทั้งหมดอยากให้ไปลองบริเวณที่มันแบบอ่อนบางบริเวณนี้นะคะไป patch test ที่เคาน์เตอร์ของ Dior ก่อนก็ได้แต่ว่าเขาพยายามพัฒนาให้มันละมุนละม่อมที่สุดอะสำหรับทุกคนนอกเหนือจากนั้นนะคะ Dior Gardens นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ซัพพลายพวกผลิตพืชผลิตผลอะไรต่างๆให้ Dior เอามาใช้ในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามีการดูแลกันควบคุมไม่ให้มีสารพิษมีสารเคมีนะคะก็คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ใช้ยาเคมีในการกำจัดหรือว่าฆ่าแมลงนะคะเพราะเขาบอกว่ามันเกี่ยวพันกันทั้งหมดไม่ใช่แค่ว่าไปเอาดอกไม้ที่ไหนมาก็ได้แล้วมาสกัดนะคะคือมันต้องดูแลตั้งแต่การปลูกกันตรงนั้นมาเลยนะคะแล้วก็เอามาสกัดให้ได้บริสุทธิ์ที่สุดผ่านทีมของ Dior Science แล้วก็ค่อยเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์ของ Capture Totale นั่นเองและสุดท้ายนะคะเราพูดกันบ่อยมากนะคะเชื่อว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมานะคะการรณรงค์ในเรื่องของการไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มัน wasteful นะคะก็คือแบบ recycle ก่อไม่ได้กลายเป็นขยะรกโลกต่อไปอีก 200-300 ปีนะคะ Dior เองก็มีความตระหนักตรงเรื่องนั้นเหมือนกันนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ขวดแก้วแบบที่ recycle ได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยส่วนประกอบต่างๆนะคะสามารถถอดแยกชิ้นเพื่อเอาไป recycle ได้อย่างแบบเต็มที่เลยนะคะทำให้มันย่อยสลายได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะกล่องกระดาษคุณผู้ชมเขาคิดถึงกระทั่งกล่องกระดาษเป็นกระดาษแข็ง FSC นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่แบบรีไซเคิลใหม่ได้แบบเต็มที่นะคะแล้วก็ถูกลดขนาดของกล่องเนี่ยให้มันเล็กลง 25% ก็คือกล่องมันจะไม่ได้เป็นกล่องเถอะทะดูแบบเอะอะสวยหรูดูแพงแต่กินที่โดยใช้เหตุอีกต่อไปแล้วนะคะจากที่พูดไปทั้งหมดแล้วนะคะมุมไปคิดว่าหลายๆคนก็คงสนใจแล้วก็อยากจะไปลองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Capture Totale แล้วนะคะเขาบอกว่าจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่อายุประมาณ 25 ปีขึ้นไปนะคะก็คือเป็นสาวที่แบบโตแล้วนิดนึงระดับหนึ่งนะคะที่อยากจะป้องกันแล้วก็ดูแลไม่ให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยหรือว่าการหย่อนคล้อยหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นสัญญาณของการเอจนั่นเองนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ของ Dior นั่นเองส่วนตัวโมเมเองนะชอบ2ตัวนี้เวลาใช้คู่กันนะคะคืออันนี้เนี่ยได้มาตั้งแต่ตอนไปงานเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแหละเนอะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะมันอาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องของการแบบตึงเลยอะไรเลยแต่ว่ามันทำให้รู้สึกว่าผิวเรามันอิ่มมันพลั้มแล้วมันก็มันดูไม่เหนื่อยไม่ล้าดูสดใสดูสดชื่นแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดใช้อย่างต่อเนื่องนะคะตามหลักของสกินแคร์แล้วมันไม่มีอะไรที่อยู่ดีๆเปลี่ยนคุณได้ภายใน3วันอะไรอย่างนี้หรอกเนาะมันต้องใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะมันถึงจะเห็นผลเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณมาลองตัวนี้ดูถ้าเกิดใครเป็นคนที่สนใจในเรื่องที่มุมเมว่ามาแล้วก็ฟังมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์กับ Floral Complex มันช่าง Amazing จริงๆอะไรเงี้ยก็ไปลองกันได้ที่ Dior นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Dior ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กับโมเมนะคะแล้วก็ให้โมเมไปเรียนรู้สิ่งนี้นะคะแล้วก็ได้ปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวคุณตอนไปฟังที่เซี่ยงไฮ้นะคะก็แบบถ้าตั้งใจเรียนกว่านี้ว่าจะได้ดีกว่านี้ไปแล้วล่ะวันนี้หมดเวลาของ Daily Cherry แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่นานเกินรอแน่นอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะรู้สึกเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉลาดมากๆ